มื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเราคณะจากโครงการพาน้องไปดูพี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาคนพิการไทยก้าวไกลและยั่งยืนได้เดินทางไปยังกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชียร์นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2018ภายใต้การนำของนายชูเกียรติสิงห์สูงนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จัดโครงการพาน้องไปดูพี่ขึ้นเป็นครั้งที่2หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดครั้งแรกกับการแข่งขันอาเซียนพาราเกมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อปี2017ที่ผ่านมานายชูเกียรติสิงห์สูงได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์หลักที่ต้องต่อยอดในการจัดโครงการนี้ขึ้นส่วนสำคัญคือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่เมื่อได้เห็นผลงานของนักกีฬารุ่นพี่ครับสำหรับโครงการพาน้องไปดูที่ปีนี้จัดเป็นปีที่2โดยที่ปีแรกเราจัดที่ประเทศมาเลเซียซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดในครั้งแรกเราจะมีโครงการครั้งที่2ต่อมาในปีนี้ครับคือวัตถุประสงค์หลักเราต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ๆที่ไม่เคยติดทีมชาติหรือว่าติดทีมชาติแต่ว่ายังไม่เคยออกไปต่างประเทศอาจจะทำการแข่งขันเพียงแต่ภายในประเทศครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาได้เห็นรุ่นพี่ทำการต่อสู้แล้วก็เห็นความสำเร็จของรุ่นพี่นำมาซึ่งขวัญและกำลังใจคือสมาคมเราดูแลกีฬาทั้งหมด19ชนิดกีฬาใน19ชนิดกีฬาเนี่ยเราจะให้แต่ละชนิดกีฬาเนี่ยคัดนักกีฬารุ่นใหม่ๆของแต่ละชนิดกีฬาและเสนอรายชื่อมาอย่างสมาคมครับคือเราหวังว่าการที่เรายกกองเชียร์ไปครั้งนี้จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาที่กำลังจะทำการแข่งขันโดยเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปแล้วก็ในนามของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยซึ่งเราดูแลกีฬาคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวเนี่ยเราหวังไว้ประมาณ11เหรียญทองสำหรับคณะโครงการพาน้องมาดูพี่เนี่ยเรามีทั้งหมด70คนครับแต่ในส่วนของนักกีฬาเนี่ยเรามีไปทั้งหมด178คนแล้วก็โค้ชนี่56คนเท่ากับว่านักกีฬากับโค้ชเนี่ยเรามีไป234คนแล้วบวกคณะของเราที่ตามไปนี่อีก300อีก700คนประธานโทษอีก70คนเนี่ยก็จะรวมเป็น300คนครับต้องเรียนว่าปัญหาอุปสรรคในครั้งแรกเนี่ยมีน้อยมากเพราะว่าทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีฮะก็จะมีบ้างก็เรื่องการสื่อสารนะฮะแต่ครั้งนี้ที่เราเตรียมรับมือไว้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นการขนส่งครับคือ1ในเรื่องการขนส่งเนี่ยเราต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย2ชั่วโมงครับคือ1ลดการเดินทางจำนวนเที่ยวลงแล้วก็บางเหตุการณ์เราคงต้องไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยครับหลังจากจบเอเชียนเกมไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมซึ่งเป็นเกมของนักกีฬาซึ่งเป็นคนพิการและขณะนี้ในทั่วโลกนะครับให้การยอมรับความสามารถของนักกีฬาคนพิการเป็นอย่างมากผมจึงขอความกรุณาจากคนไทยได้ช่วยติดตามเป็นแรงกายแรงใจแล้วก็ช่วยกันเชียร์นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จในเวทีนี้ครับสำหรับคณะโครงการพาน้องไปดูพี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาคนพิการไทยก้าวไกลและยั่งยืนจะใช้เวลาอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้โดยจะเดินทางไปเชียร์นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยตามสนามต่างๆในแต่ละวันHold up.